มีคนสูบบุหรี่ในประเทศไทยตอนนี้ถึง10ล้านคนเมื่อมันไม่ดีทำไมมีคนสูบถึง10ล้านคนเพราะมันเป็นสารเสพติดครับและสารเสพติดที่ติดเขาเรียกว่างอมแงมแล้วกันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวใหม่คนที่เขาไปใส่กลิ่นใหม่ๆเพื่อแข่งกันขายเนี่ยกลิ่นนั้นน่ะไม่ได้รับรองมาตรฐานหรอกครับคนที่จะรับรองคือพวกเราเองคนที่เอาไปใช้เนี่ยไปเป็นหนูทดลองปัญหาสำคัญนะครับว่าเรื่องของโรคไม่ติดต่อแล้วกันโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่ไม่ได้ติดต่อเป็นจากเชื้อโรคเนี่ยตอนนี้เป็นโรคที่สำคัญทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดและปัจจัยสำคัญตัวสำคัญที่สุดคือบุหรี่บุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคตามมาไม่ใช่โรคแค่โรคปอดนะจะทำให้เกิดโรคอื่นเพราะว่าเวลามีสารพวกนิโคตินสารต่างๆที่เข้าเป็นอันตรายเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันก็ไปที่อวัยวะอื่นด้วยสำคัญก็เช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหรือโรคหลอดเลือดสมองก็ยังมีโรคพวกมะเร็งไม่ใช่แค่มะเร็งปอดก็มีมะเร็งอวัยวะหลายอย่างที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ด้วยมีคนสูบบุหรี่ในประเทศไทยตอนนี้ถึง10ล้านคนเมื่อมันไม่ดีทำไมมีคนสูบถึง10ล้านคนเพราะมันเป็นสารเสพติดครับและสารเสพติดที่ติดเขาเรียกว่างอมแงมแล้วกันอาจจะไม่ได้ติดแล้วถ้าอยากเลิกจะลงแดงชักกระเดวกระเดวอะไรเงี้ยไม่นะแต่ว่ามันจะเลิกไม่ได้การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็เริ่มในอเมริกามา 5-60 ปีแล้วหลังจากข้อมูลชัดเจนนะครับว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งปอดถ้าถามว่าใจเขาใจเราคนธรรมดาจะรู้ไหมว่าสูบบุหรี่ไม่ดีรู้เพราะมันเหม็นมันดูอะไรเข้าไปในปอดไม่น่าจะไม่ดีอะนะแต่คำว่าทำให้เกิดโรคไม่ว่าโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นข้อมูลทางวิชาการซึ่งต้องมีการเก็บนานเป็น10ปีงานนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนธรรมดาอาจจะไม่รู้ปัญหาก็คือว่าเราสามารถรณรงค์มา50ปีแล้วจนบุหรี่นี่คนรู้ว่าเท่ากับมะเร็งเท่ากับโรคไม่ดีก็ความนิยมก็ลดลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้คนไทยยังสูบ10ล้านเพราะมันเสพติดเชื่อว่า10ล้านคนเนี่ยเกิน 50% อยากเลิกเคยเลิกแล้วหลายครั้งแต่เลิกไม่ได้คนที่จะเลิกจริงๆอาจจะต้องป่วยไปแล้วเริ่มเป็นโรคนู้นโรคนี้หรือมีคนที่เรารักเช่นลูกสาวลูกชายลูกอะไรมาขอไว้ก็อาจจะได้เลิกได้จริงๆบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวใหม่คนขายบุหรี่เนี่ยเขาก็หา innovation เนาะไม่งั้นเขาก็จะตายไป innovation คือต้องแก้เพนพอยต์สำคัญคือมันเหม็นสูบแล้วบาดคอซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยก็พบว่าการพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีนิโคตินอยู่ซึ่งนิโคตินเนี่ยเป็นตัวร้ายทำให้เกิดโรคต่างๆตั้งแต่การพัฒนาสมองเด็กเลยนะครับงั้นถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยไปเสพติดเข้าเนี่ยการพัฒนาสมองก็จะช้าลงการจดจ่อนะครับการความจำนะครับเรื่องการควบคุมอารมณ์ที่มันผันผันผันนานพันแล่นมันน้อยลงหมดเลยตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเริ่มทำตัวเป็นตุ๊กตาเนี่ยนะครับแล้วก็มีนิโคตินซึ่งคอนเซนเทรชั่นนิโคตินเนี่ยมันสูงปรับลดปรับกินปรับอะไรทำให้แม้แต่เด็ก5ขวบก็สูบได้เพราะอะไรมันไม่ระคายคอมันไม่เหม็นแล้วกลายเป็นที่ผู้หญิงชอบหอมด้วยเขาจะกลายเป็นผู้เสพติดนิโคตินซึ่งเป็นโรคนะครับทางการแพทย์เราเรียกว่านิโคตินดิเพนเดนต์ดิสออเดอร์ซึ่งมีอยู่10ล้านตอนนี้ปัจจัยการค้ากำหนดสุขภาพคือคนอยากขายอ่ะเขาก็ต้องหาวิธีสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ขายได้ไม่งั้นเขาก็จะเสียธุรกิจเข้าไปงั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจเขาปรับตัวเร็วแต่การที่จะให้ข้อมูลสังคมเพื่อให้รู้เท่าทันเนี่ยมันไม่ทันการแม้แต่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับซึ่งระบบราชการดีโปร่งใสเนี่ยนะครับเด็กอายุ 13-17 ก็ติดไป 11% เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเขาต้องลงตรวจจับกันเต็มที่เลยยังเหลือต้อง 8% ยังสูบอยู่เพราะมันติดงอมแงมพวกนี้ก็แสดงว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหม่ที่การรณรงค์ควบคุมยาสูบเนี่ยเจอเขาเรียกว่าเจอปัญหาใหม่
ในอเมริกาก็ไม่ทันการในแง่ของเขาไม่ได้ห้ามเด็กนี่สูบไป 28% ปี2019 28% มันลดเหลือ 20% เพราะว่ามีคนตาย68คนแอดมิดไป 2,000 กว่าคนสูบบุหรี่ต้องรอ20ปีเป็นโรคหัวใจนะ30ปีเป็นโรคมะเร็งไอ้นี่มันสูบ3เดือนตายซะแล้วมันรุนแรงกว่าบุหรี่ไหมกว่าเราจะเก็บข้อมูลไปอีก 20-30 ปีว่าจะทำให้เกิดนู่นเกิดนี่เนี่ยแต่เวลาผ่านไปสัก 5-6 ปีเองเริ่มเห็นละแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าคนที่เขาไปใส่กลิ่นใหม่ๆเพื่อแข่งกันขายเนี่ยกลิ่นนั้นอ่ะไม่ได้รับรองมาตรฐานหรอกครับว่ามันปลอดภัยคนที่จะรับรองคือพวกเราเองคนที่เอาไปใช้เนี่ยไปเป็นหนูทดลองถ้าเราเอาประสบการณ์ตรงคนสูบบุหรี่หลายคนก็ไม่ได้เป็นไรแต่เมื่อเอาหลักฐานวิชาการซึ่งมีการสืบค้นข้อมูลมีการเก็บข้อมูลคนเป็นหมื่นๆแสนๆพันๆเป็นเวลา 10-20 ปีข้อมูลมันจะค่อยๆเผยแสดงว่าโอกาสมากกว่ากี่เท่าโอกาสมากกว่าไม่ได้ว่าทุกคนเป็นนะแต่โอกาสคุณมากกว่าคุณจะยอมเสี่ยงเหรอคุณอยากใช้ทดลองให้เราก็ได้นะก็ใช้ต่อไปดูซิอีก15ปีจะเป็นเปล่าถ้าทางคาดการได้ว่าจะเป็นรีบเลิกอันนี้เขาเรียกใช้สติปัญญาคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ใช่เสรีภาพของการที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับและเรามีหน้าที่ที่จะปกป้องสิทธิของเด็กเด็กไม่ต้องไม่โดนล่อลวงนะเข้าไปติดกับของผู้ขายหน้าที่ของรัฐคือต้องปกป้องเด็กหน้าที่ของประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องปกป้องลูกหลานเราไม่ให้โดนล่อลวงเขาจะกลายเป็นผู้เสพไปตลอดชีวิตตั้ง 70% โอกาสเลิกแค่ 30% คนได้กำไรคือใครครับก็ต้องบริษัทผมไปสืบค้นมา 8% ของเด็กประถมสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันเฮ้ยประเทศไทยมันจะอะไรกันแล้วเนี่ยน้องๆที่เป็นเด็กของเราไม่ให้เกิดขึ้นมาแล้วไปโดนติดการล่าเหยื่อของเขาของทุนใหญ่ทุนสามานอันนี้ผมเรียกร้องนะเขาจะไปออกกฎหมายอะไรพวกนี้จะไปพาไปดูเขาชอนชัยเข้าไปครับแล้วก็พยายามเขียนกฎหมายให้อ่อนแอลงเรื่อยๆตอนนี้กฎหมายแข็งแรงสูงสุดครับแต่ที่สำคัญคือผู้ปฏิบัติงานยังโดนชอนชัยหรือเปล่าผมไม่รู้ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอ่อนแอมีขายทั่วไปตามตลาดนัดใหญ่ๆไปเดินดูเถอะครับพวกนี้ผิดกฎหมายทั้งสิ้นทำไมไม่มีใครจับ